วัสดีครับขอเชิญทุกท่านนะฮะก้าวสู่ยุคใหม่ไปกับเรา True Innovation Award Season 2ครับผมสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอครับวันนี้เราจะมาค้นหานะฮะสุดยอดไอเดียนวัตกรรมจากคนรุ่นใหม่กันครับการแข่งขันของเราในครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันในประเภทไอเดียซีนั่นเองครับกติกาเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับหลังจากการแข่งขันในประเภท InnoTree เพื่อค้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่ทำสำเร็จแล้วผ่านไปอย่างเข้มข้นจนได้ทีมผู้สร้างนวัตกรรมที่จะเข้าไปชิงชัยกันต่อในรอบแบทเทิลครบทั้ง4ทีมแล้วสัปดาห์นี้ก็ถึงเวลาการแข่งขันของ24ทีมเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในประเภทไอเดียซีดโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2สายสายละ12ทีมและวันนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนของสาย A ในรอบแรก At First Sight ใหม่แกะกล่องกติกาในรอบ At First Sightคณะกรรมการทั้ง5คนจะได้เห็นไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่นำออกมาโชว์ทีละ1ผลงานส่วนทีมเจ้าของนวัตกรรมจะอยู่ในห้องกระจายเสียงและทำได้เพียงผู้นำเสนอผลงานให้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดภายในระยะเวลา60วินาทีเมื่อหมดเวลาคณะกรรมการทั้ง5จะต้องทำการตัดสินโดยการกดปุ่มไฟที่อยู่ด้านหน้าว่าจะให้เก็บไอเดียในการสร้างนวัตกรรมที่เห็นเอาไว้หรือจะให้เจ้าของผลงานนั้นกลับไปจาก12ไอเดียนวัตกรรมเราจะทำการคัดเลือกจนได้3ผลงานที่โดนใจคณะกรรมการมากที่สุดที่จะได้รับสิทธิ์การแข่งขันในรอบต่อไปพร้อมกับได้รับเงินรางวัลสะสมทันทีทีมละ 10,000 บาทเห็นกติกาไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับรอบแรกของเรา At First Sight ครับ12ไอเดียนวัตกรรมนะครับจากน้องๆคนรุ่นใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาทำความรู้จักกับคณะกรรมการนะครับที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมตัดสินกันเลยดีกว่านะครับท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษมสันต์พิพัฒน์สิริศักดิ์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับสวัสดีครับท่านต่อไปดีกว่าครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วดร.ธีรพลถนอมศักดิ์ยุทธนะครับหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นครับหรือดร.ยุทธนั่นเองครับสวัสดีครับเห็นสิ่งของไปแล้วใน InnoTree นะครับแต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นไอเดียซีดก็คือเป็นเรื่องไอเดียล้วนๆเลยนะฮะสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนเมื่อกี้นึกว่าจะบอกว่าโหดแน่นอนครับน้องๆรุ่นใหม่มาปุ๊บอ๋อใจดีนะฮะโอเคครับอ่ะมาท่านต่อไปดีกว่าครับท่านนี้เป็นผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับคุณกนทรัตติวานิชครับสวัสดีครับเชื่อว่าเรื่องของนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับคุณกนทอยู่แล้วนะครับแต่น่าจะตื่นเต้นกับการได้เห็นไอเดียของคนรุ่นใหม่ครับอีกหนึ่งท่านครับเป็นอาจารย์สาขาการตลาดวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลครับอาจารย์บุริมโอทกานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยครับอะไรนะฮะเมื่อคืนไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยใช่ไหมฮะตื่นเต้นเหรอฮะรอวันนี้อย่างเดียวรอวันนี้เลย โอ้โหครับโอเคฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับนะอีกหนึ่งท่านวันนี้ได้รับเกียรตินะฮะจากสาวสวยมากความสามารถคนนี้ครับวันนี้เธอจะมารับหน้าที่เป็นกรรมการในฐานะคล้ายๆเป็นตัวแทนคุณผู้ชมนั่นเองครับคุณพัชชาอเนกอายุวัฒน์ครับสวัสดีครับพูดถึงเรื่องนวัตกรรมนี่ถือเป็นเรื่องใหม่หรือเปล่าเราอยู่ในสายแบบร้องเพลงมันต้องพบกับนวัตกรรมบ้างไหมฮะเป็นเรื่องใหม่ค่ะครับผมวันนี้ก็จะมาแบบซิงๆเลยนี่แหละซิงๆเลยฮะท่ามกลางอาจารย์ครับผมทั้งหลายอยู่ในหมู่มวลนักวิชาการและผู้รู้ทั้งหลายครับรู้สึกแตกต่างอย่างมากเลยโอ้โหทำไปเล่นไปผมเชื่อว่าพอได้เห็นนวัตกรรมเนี่ยไอเดียของคุณก็จะมาด้วยกับเรื่องของการคอมเมนต์และการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับเอาล่ะกติกาของเราอย่างที่บอกกันไปนะครับช่วง At First Sight ของเราครับ60วินาทีนะฮะในการฟังเรื่องราวการนำเสนอของเจ้าของไอเดียนวัตกรรมนั้นๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ไอเดียนวัตกรรมแรกกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยคิดจะปลูกกล้วยไม้คิดถึงพาราเซติกกูติดง่ายติดทนติดนานติดกันยันลูกบวชค่ะโอ้โหครับในผลของกาฝากเนี่ยเวลานกอะไรต่างๆมันกินเข้าไปนะครับเม็ดมันเนี่ยจะกระจายพันธุ์ได้ก็ต้องเมื่อว่ามันติดกับต้นไม้เท่านั้นซึ่งมันก็เป็นลักษณะพิเศษที่พืชอื่นๆไม่มีนะครับแล้วก็มาประยุกต์ต่อเป็นกาของเขาถ้าฟิลตรงอันไหนก็จะพยายามให้เด็กมีโอกาสได้ไปเห็นว่าแต่ละเวทีมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็ถ้าผ่านแบบเวทีมาครับก็จะเกิดแบบได้คอมเมนต์จากกรรมการได้คอมเมนต์จากผู้ชมนะครับมาพัฒนางานต่อเพิ่มระดับขึ้นไปอีกครับ
นี่ยต้องบอกว่ามาทำรายการนี้เนี่ยปัญหาทางด้านการได้ยินผมมีปัญหาจริงๆครับเมื่อกี้สิ่งที่ได้ยินก็คือกล้วยไม้นะครับกับอีกอันนึงก็คือติดกันยันลูกบวช ยันอะไรนะลูกบวชลูกบวชใช่ผมก็แบบเฮ้ยอะไรเนี่ยกล้วยไม้แล้วก็ยันลูกบวชนะครับนะฮะคือจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์นี้เอาไว้ทำอะไรนะครับแต่ฟังดูแล้วก็น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนุกดีเหมือนกันนะครับผมคิดว่าให้เจ้าของไอเดียนวัตกรรมนี้นะครับเขามานำเสนอเลยดีกว่าครับเชิญครับ1นาทีครับรู้หรือไม่ว่าการที่คุณตั้งใจจะปลูกกล้วยไม้แต่คุณกำลังทำร้ายต้นไม้ใหญ่ด้วยการตอกตะปูหรือการใช้วัสดุยึดติดที่ทำให้เกิดบาดแผลและเกิดโรคอย่าเสียเวลากับการปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีเดิมๆขอแนะนำนวัตกรรมจากธรรมชาติ Parasitic Glue กาวจากผลกาฝากวัชพืชที่สร้างปัญหาให้กับชาวสวนผลไม้กาวที่เรียนแบบการแพร่กระจายพันธุ์ของกาฝากนำมาใช้กับกล้วยไม้และพืชรากอากาศทุกชนิดไม่ต้องใช้ค้อนไม่ต้องใช้ตะปูเพียงแค่คุณมีมือบีบแปะติดเหมาะสำหรับผู้รักกล้วยไม้และนักอนุรักษ์ธรรมชาติกาวพิเศษที่ทนแดดทนฝนเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มโอกาสรอดในธรรมชาติคิดจะปลูกกล้วยไม้คิดถึงพาราซิติกกลูกาวจากธรรมชาติเพื่อธรรมชาติติดง่ายติดทนติดนานติดกันยันลูกบวชครับผมโอ้เฮ้ยใช้แอปป่ะเนี่ยเออนะฮะหรือว่าจริงๆแล้วโอ้โหแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นอนาล็อกฮะบวชโอ้โหไม่รู้เหมือนกันโอ้โหมีเมื่อกี้ผมไม่รู้เขามีถอยหรือเปล่านะฮะโอ้โหครับนะฮะโอ้โหแม่ยันลูกบวชนะครับแต่กรรมการของเราเนี่ยจะถูกใจหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกล้วยไม้นี่ก็เฉพาะกลุ่มเหมือนกันนะครับเอาล่ะนะฮะเก็บหรือว่ากลับครับชอบนะเนี่ยชอบนะเนี่ยเออมีนี่มีหัวกลับเออนะฮะอ่ะโอเคเก็บหรือว่ากลับครับกรรมการครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหเก็บ2ครับกลับ3นะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับโอ้นี่คุณไม่ถูกใจวิธีการพรีเซนต์เขาเลยฮะจะดันบวชเออตั้งแต่สโลแกนแล้วไม่มีลูกไงแล้วไม่เกี่ยวเขาเปรียบเลยอุปมาอุปไมยว่าติดได้นานเออว่าติดได้นานจริงๆครับผมอ่ะโอเคงั้นผมถามคุณเลยว่าทำไมคุณถึงไม่เอาเพราะว่าอย่างแรกคือมันเฉพาะกลุ่มด้วยแล้วอย่างที่สองนิชใช่ไหมนิชใช่ใช่ใช่แล้วอย่างที่สองก็คือไม่คุ้มกับการไปวิจัยพัฒนาหรือเปล่าครับแล้วก็การปลูกกล้วยไม้มันไม่ได้มีการแบบต้องไปเกาะติดกับต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวไหมหรือว่าปลูกด้วยวิธีอื่นก็ได้ใช่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็เท่าที่พาจะนึกภาพออกเนี่ยคนที่เลี้ยงกล้วยไม้เยอะจริงๆขนาดที่จะต้องซื้อกาวไปเป็นหลอดๆเขาก็ไม่แปะกับต้นไม้ใหญ่นะครับผมอีกหนึ่งท่านครับอาจารย์บุริมครับก็มี2ประเด็นนะฮะผมมองไม่ออกว่าไอ้กาวนี่เวลาจะเอาไอ้พวกกล้วยไม้ไปติดต้นไม้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องคือจะไปติดยังไงตำแหน่งแบบไหนครับผมผมก็เห็นเขาเอาผ้าตะข่ายมาพันครับผมเขาก็ไม่ได้เอาตะปูตอกต้นไม้ก็เยอะแยะนั่นคือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือผมคิดว่าควรเปลี่ยนชื่อครับผมทำไมถูกชื่อมันน่ากลัวมากนะพาราซิติพาราไซส์เนี่ยคือตัวเกาะตัวติด คนฟังแล้วรู้สึกว่ามันปรสิตอะไรเงี้ยคือ มันเป็นเชิงลบไงอ๋อครับฟังแล้วรู้สึกไอ้มันจะยิ่งทำลายต้นไม้ไหมคือนี่มุมมองทางการตลาดเลยนะคือชื่อนี่สำคัญฮะลองคิดดูสิฮะจะเอาอะไรมาเอาแค่ตัวเนี้ยมาทาบนมือคุณจรแล้วบอกว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นพวกพาราไซต์อ่ะครับผมคือ แล้วเราจะติดอะไรไหมเนี่ยจะล้างมือดีไหมหรือจะชื่อมันมีปัญหาครับผมนะฮะอันนั้นคือแนวคิดผมคิดว่าชื่อจะทำให้มันขายยากด้วยครับผมนะฮะงั้นผมขอมุมมองจากฝั่งที่บอกว่าเฮ้ยเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับคือผมมองว่าจริงๆแล้วกาวฝากเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมโดยธรรมชาติของมันเองด้วยซ้ำนะมันผิดวัฏจักรธรรมชาตินะครับผมคือเม็ดกาวฝากเนี่ยเปลือกมันจะหนาเพราะนั้นมันจะโตด้วยตัวเองไม่ได้ต้องให้นกให้อะไรมากินไปก่อนแล้วให้มันออกมาเป็นกาวฝากลงไปเนี่ยครับผมคือวัฏจักรมันก็เป็นนวัตกรรมตั้งแต่ธรรมชาติเลยนะครับผมแล้วก็ดึงตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประโยชน์กับตรงนี้อีกหน่อยเวลาป้ายหาเสียงอะไรเราก็แปะต้นไม้ก็ไม่ต้องไปตอกแล้วใช่ไหมเราก็มาแปะใช้กาวนี้ทนแดดทนฝนทนใช้กาวนี้ก็ได้ใ
ช่ไหมครับไม่ดูว่าได้หรือเปล่า ถ้าได้เนี่ยก็ต้นไม้ก็จะปลอดภัยเยอะครับผมเวลาเลือกตั้งทีผมเห็นต้นไม้โดนตอกผมอึศครับผมโดนแบบรอยปลุเต็มไปหมดเลยต้นหนึ่งประมาณสัก10ป้ายครับผมฮะโอเคเมื่อกี้พรีเซนเทชันชนะใจทั้งคนในสตูดิโอแล้วก็เชื่อว่ากรรมการของเราก็โอ้โหรู้สึกละล้ามากนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่การตัดสินครับ2เก็บ3กลับนะครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับมันมีเวลาที่จำกัดแต่ก็พี่เซนไปเมื่อกี้ก็ทำดีที่สุดแล้วนะครับแต่พวกเราก็จะนำคำแนะนำที่ได้ไปพัฒนาต่อแน่นอนครับเพราะว่าเราพัฒนาต่อมาเรื่อยๆครับแล้วอีกอย่างหนึ่งกาวของเราติดได้ทุกอย่างเลยใช่ติดได้กับพื้นผิวทุกชนิดเลยแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยพัฒนามาเพื่อให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเอาละครับอย่ารอช้าดีกว่าครับตื่นเต้นมากๆครับที่ได้เห็นไอเดียต่อไปนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยเครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวตรวจง่ายๆแค่คลิกเดียวค่ะนวัตกรรมของเรานะครับเราจะเอาเลือดขาวออกมาวิเคราะห์ครับผมสู้ไหมครับสู้สิครับโอ้โหงี้เราไปว่าแชมป์กันเลยครับไปเลยดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนนะฮะตรวจเม็ดเลือดขาวค่ะได้ในคลิกเดียวใช่คลิกเดียวเลยครับโอ้โหนี่มันจะง่ายขนาดนั้นเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหแต่ที่อาจจะแปลกใจนิดนึงคือว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าไอเดียซีเนี่ยจะมีเหมือนเป็นโปรโตไทป์หรือว่าเป็นแบบตัวอย่างมาให้เราได้เห็นกันแบบมากยิ่งขึ้นกว่าซีซั่นที่แล้วนะครับนะแต่มีของมาให้ดูครับแต่ถ้าเกิดพรีเซนต์ได้ไม่น่าสนใจหรือว่าไม่น่าเชื่อมากพอเนี่ยก็อาจจะเอาชนะใจกรรมการเราไม่ได้นะครับ60วินาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับพวกผมมาจากกลุ่มเครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวตรวจง่ายๆแค่คลิกเดียวทำไมถึงต้องเป็นเม็ดเลือดขาวนั่นหรอครับเพราะว่าการหาเม็ดเลือดขาวนั้นสามารถตรวจเช็คโรคได้โดยการตรวจแต่ละครั้งนั้นจะหาเม็ดเลือดขาวจำนวน100ตัวแล้วมาเทียบอัตราส่วนของเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดกันครับซึ่งเม็ดเลือดขาวนั้นนะครับจะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันแต่การหาเม็ดเลือดขาวจำนวน100ตัวนั้นใช้เวลานานอีกทั้งการส่องกล้องเป็นเวลานานๆนั้นทำให้เกิดอาการเมื่อยล้าสายตาจึงทำให้วันนึงนะครับไม่สามารถตรวจเม็ดเลือดขาวได้มากเท่าที่ควรพวกผมจึงคิดว่าจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ด้วยการสร้างเครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวที่มีโปรแกรมที่สามารถดูและเลื่อนแผ่นสไลด์ผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้เลยและยังมีฟังก์ชันคลิกเดียวสามารถหาเม็ดเลือดขาวได้ทั้งหมด100ตัวพร้อมทั้งปริมาณของเม็ดเลือดขาวแต่ละตัวและบันทึกภาพเม็ดเลือดขาวตัวนั้นเก็บลงคอมพิวเตอร์ให้ด้วยครับเพื่อที่จะได้ช่วยทีมแพทย์หรือนักวิจัยให้มีความสะดวกสบายในการตรวจเม็ดเลือดขาวมากที่สุดครับขอบคุณมากครับโอ้โหเอาละฮะหัวคลิกเดียวจริงคลิกเดียวปุ๊บถ่ายรูปเก็บภาพไว้ให้ทางทีมแพทย์หรือว่านักวิจัยสามารถนำไปใช้ได้ในทันทีด้วยไม่ต้องแบบปวดตามานั่งตรวจทีละเม็ด2เม็ดนะฮะเออครับผมอ่ะโอเคเก็บหรือว่ากลับครับเฮ้ยดูแบบพอๆกันดูแบบพอๆกันนะครับอ่ะกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับเฮ้ยโอ้โหทำไมสามัคคีกันอย่างนี้เนี่ยนะฮะโอเคครับเก็บถึง5ครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับได้ยินเสียงข้างในเฮ้ยนะฮะอยู่ข้างในห้องแอดเฟอร์ไซส์ของเราด้วยนะครับงั้นขอฟังมุมมองก่อนแล้วกันผมขอเริ่มที่ดร.ยุทธครับครับจริงๆในเลือดของคนเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบอยู่หลายอย่างนะครับมันมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดนะครับมีเรื่องฮีโมโกลบินนะครับที่มันพาออกซิเจนไปเนี่ยมันมีหลายอย่างมากเพราะนั้นไอ้เครื่องเนี้ยบางคนบอกว่าเอ๊ะอันนี้ทำเสร็จแล้วหรือเปล่าควรอยู่อินโนทรีหรือเปล่าแต่จริงต้องบอกว่าไอเดียของเขาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การตรวจนับลองนึกภาพว่าเราต้องนับอะไรเล็กๆมากๆสักร้อยอันเนี่ยฮะเราไปช้าอยู่ที่การนับนะครับผมว่าไอเดียตรงนี้ของเขาเนี่ยคลิกมากตรงที่แทนที่จะนับเองนะครับเสียเวลานี้ให้เครื่อง image processing เนี่ยนับให้เทคนิคเขาที่เขาลิงก์ซอฟต์แวร์การนับเคาน์ติ้งตัวเนี้ยครับผมว่าตรงนั้นน่ะคือความหมายอันนี้สิคือใช่ครับไอเดียซีจริงๆคือไอเดียซีจริงๆครับผมคู่ควรกับเขารอบครับผมเอาล่ะเดี๋ยวต้องมาดูฮะว่าคู่ควรในรอบต่อไปหรือไม่นะครับนะตอนนี้นะฮะถือว่าเก็บนะครับตื่นเต้นมากครับฟังอย่างเดียวผมตื่นเต้นแทนเลยครับงานตามสคริปต์ตามสคริปต์เป๊ะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับเราไปติดตามกันครับว่าเครื่องตรวจเม็ดเลือดของเราทำกันยังไงนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสนับสนุนโดย
True Move Edge 4G 3G Wi-Fi สนับสนุนโดย True Online Leotech เอาละครับตอนนี้มาดูกันดีกว่าครับว่าไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นอะไรครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยนวัตกรรมทันสมัยรองรับอุตสาหกรรมลดปัญหาแรงงานก่อสร้างค่ะครั้งแรกที่ออกทีวีครับตื่นเต้นนิดนึงครับแต่ก็พร้อมครับเต็มที่ครับ60วิผมพร้อมแล้วครับเท่เดี๋ยวนิดนึงฮะเมื่อกี้บอกว่าลดปัญหาแรงงานก่อสร้างค่ะลดปัญหาแรงงานก่อสร้างถึงขั้นว่าต้องมาเป็นเครื่องอย่างนี้เลยเหรอครับใช่ครับผมโอ้โหจัดเต็มมากอ้าวโอเคผมก็ไม่รู้ว่าจะมาช่วยลดปัญหาแรงงานก่อสร้างได้อย่างไรนะครับนะฮะเรามาฟังไอเดียนะของเจ้าของไอเดียเจ้าของไอเดียนวัตกรรมนี้กันเลยดีกว่า60วินาทีครับใช้ให้คุ้มค่าเชิญครับในอุตสาหกรรมการก่อสร้างประสบกับปัญหาการขาดแรงงานที่ส่งผลต่อธุรกิจรับสร้างบ้านดังนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพงานก่อสร้างให้ลุดหน้าภายใต้ระยะเวลาที่จำกัดด้วยเหตุนี้ซีเมนต์นิวเพชรโรบอทจึงตอบปัญหาได้ดีช่วยทดแทนแรงงานคนเพิ่มประสิทธิภาพในงานก่อสร้างลดการบาดเจ็บและสูญเสียจากงานก่อสร้างโดยหุ่นยนต์นี้สามารถยกถุงปูนไปวางไว้ในจุดที่ต้องการได้โดยใช้ระบบไฮดรอลิกเป็นต้นกำลังและใช้แบตเตอรี่จำนวน24โวลต์ช่วยพลังแรงอีกทั้งยังสามารถยกหินและทรายไปพร้อมกันได้อีกด้วยและยังมีระบบเปิดปากถุงด้วยใบมีดเพื่อพร้อมใช้งานอีกด้วยโดยกลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์จากผลงานได้แก่แรงงานผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างซีเมนต์นิวเพชรโรบอทครับผมเรียบร้อยเฮ้ยเวลายังไม่หมดเลยโอ้โหนี่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ไม่รู้กรรมการของเราฮะยังเฮ้อกันอยู่นะครับจบแล้วเหรอเอาล่ะคิดว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ไอเดียนวัตกรรมนี้เนี่ยนะครับจะโดนใจกรรมการของเราหรือไม่ครับจะเก็บหรือว่าจะกลับครับก่อนอื่นถามในสตูดิโอของเราเก็บหรือว่ากลับฮะเฮ้ยดังๆกดดันครับเอาล่ะกรรมการของเราครับเก็บหรือว่ากลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหเอาล่ะฮะกลับ1นะฮะเก็บ4นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเขาบอกว่าศิลปินเนี่ยมักจะชอบความแตกต่างนะครับนะฮะจะต้องบอกว่าไม่เหมือนใครเธอก็ให้กลับเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมฟังไอเดียของคุณก่อนเลยดีกว่าว่าทำไมถึงให้กลับเลยครับปุ่มนี้นี่ให้ตัวเองกลับใช่ไหมก็เว้ยไม่ใช่ใช่ไหมให้เจ้าของไอเดียเขากลับพารู้สึกว่าอย่างแรกก็คือมันดูทรงแล้วถ้าอยู่ในไซต์ก่อสร้างจริงคือหน้าบ้านพาทำถนนอยู่ครับผมสิ่งนี้ไม่น่าวิ่งอันนี้ไม่น่าวิ่งบนถนนได้เหรอไม่มีทางแต่อันนี้เป็นไอเดียขนาดดิฉันขับรถออกมาจากบ้านดิฉันยังขับรถไม่ได้เลยอันนี้เป็นไอเดียเริ่มต้นไงเอาไปพัฒนาต่อมันดูไม่ซื้อเหรอไม่เวิร์กเท่าไหร่ คือจุดประสงค์มันไม่น่าจะต้องถูกออกแบบมาขนาดนี้เหรอใช่คือจริงๆใช้แรงแบกหามก็ได้ยกใช้รอกใช้อย่างอื่นก็ได้เปิดถุงปูนขนทรายมันใช้อุปกรณ์อื่นที่เรียบง่ายกว่านี้ได้เยอะเลยครับผมคือจำเป็นต้องใช้หุ่นยนต์ได้หรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่ามุมมองของผมที่อยากจะให้พัฒนาต่อเนี่ยเพราะว่าคือมันอาจจะมองว่ามันอาจจะเฉพาะช่างที่อยู่ข้างล่างครับแต่เวลาปูพื้นเนี่ยช่างมันอยู่ข้างบนอีกเพราะไอ้เครื่องเนี่ยมันจะโยกย้ายขึ้นไปข้างบนเนี่ยได้ยังไงแล้วถ้าสมมติมันย้ายไปได้เนี่ยมันจะอยู่ได้หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมว่ามีประโยชน์สำหรับกลุ่มนี้ก็คือเอาไปพัฒนาต่อว่าเมื่อมันเป็นหุ่นยนต์แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้มากกว่าในแนวราบหรือเปล่าแต่ว่าไอเดียเนี่ยผมชอบมากครั้งแรกที่เห็นรูปเนี่ยผมยังงงเลยว่านี่ขนาดไอเดียซีดนะคือเห็นปุ๊บซีดเลยอ่ะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยใช้ได้เลยนะเด็กกลุ่มนี้ใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ารับไว้ดีกว่าเผื่อว่าเขาจะได้พัฒนาต่อไปครับผมแต่ตอนนี้ครับให้กลับ1แต่ที่เหลือขอให้เก็บหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับก็ครั้งแรกครับเคยออกทีวีก็ตื่นเต้นแบบกลัวแบบจะพูดผิดพูดถูกอะไรเงี้ยครับไม่มองจออ่ะมองในสคริปต์มองจะสคริปต์เยอะเลยครับก็
จะแก้ไขสิ่งที่กรรมการติมาติเรื่องระบบการทำงานประมาณนี้ครับการเคลื่อนที่ครับเราได้เริ่มเห็นไอเดียนวัตกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับดูท่าทางแล้วไอเดียซีดปีนี้หรือว่าซีซั่นนี้นะครับมีอะไรให้ติดตามเยอะเลยนะครับตอนนี้เราไปติดตามไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยคู่บ้านคู่ครัวประหยัดพลังงานใช้หลักการแทนที่เพิ่มมูลค่าของรีไซเคิลค่ะเป้าหมายของเรานะครับก็คือใช้ในครัวเรือนในชุมชนครับคือปัจจุบันนี้ครับอาหารของเราไม่สามารถเก็บได้นานได้ครับทำสุญญากาศแล้วแช่ตู้เย็นไหมก็สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นครับแวะข้ามขวดน้ำมาลง2 in 1สู้เอ้ยนี่ผมงงเหมือนกันนะเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอะไรรีไซเคิลก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็โอ้โหมันเป็นประโยชน์กับในบ้านในครัวเรือนอะไรอย่างงี้แต่ทำไมมีไส้กรอกผมงงครับนะฮะไส้ชีสด้วยนะเนี่ยนะฮะดูออกเลยว่าเป็นไส้ชีสนะฮะอ่ะโอเคครับเรามาฟังดีกว่าว่าเจ้าของนวัตกรรมเนี่ยเขามีไอเดียอะไรมานำเสนอนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับทำยังไงดีซื้อไส้กรอกปลามาอร่อยมากอยากเก็บไว้กินหลายวันแล้วปั๊มเติมอากาศตู้ปลาก็มาพังอีกโอ้ยนี่ไงใช้เวลคัมขวดน้ำอารมณ์ของเราสิช่วยได้มันสามารถใช้งานได้2 อย่างคือเป็นเครื่องดูดอากาศและเติมอากาศในตู้ปลาได้โดยไม่ใช้ไฟฟ้าแต่ใช้แรงดันอากาศและการแทนที่ของของไหลใช้ขวดน้ำอารมณ์2ขวดมาต่อเข้ากับว่าวเติมน้ำให้เต็ม1ขวดแล้วปล่อยให้น้ำไหลลงขวดที่ไม่มีน้ำขณะที่น้ำไหลจะมีว่าวสำรองอากาศและปล่อยอากาศวิธีใช้งานก็ง่ายๆ 1. ปล่อยให้น้ำไหลจากขวดบนซึ่งมีน้ำลงมายังขวดล่างซึ่งไม่มีน้ำ 2. เมื่อเปิดวาล์วขวดบนจะดูดอากาศจากบรรจุภัณฑ์เข้าไปแทนที่น้ำและขวดล่างจะดันอากาศออกไปยังตู้ปลาเมื่อน้ำขวดบนหมดก็พลิกกลับไปกลับมาโดยจนน้ำใส่ขวดเพียงครั้งเดียวและข้ามขวดน้ำอารมณ์ของเรายังมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องที่มีขายตามท้องตลาดจะมีต้นทุนที่ถูกกว่าแถมยังประหยัดไฟฟ้าใช้วัสดุโดยใช้งานง่ายเหมาะกับครัวเรือนและชุมชนครับโอ้โหหมดเวลาพอดีครับแต่ก็ผมก็ยังงงกับไส้กรอกอยู่นะฮะผมเป็นอะไรเนี่ยผมติดกับไอ้ตัวไส้กรอกมากเลยฮะเป็นอะไรเนี่ยเออครับผมไส้กรอกชีสของเราเนี่ยนะฮะโอเคครับจะได้เก็บหรือว่ากลับนะฮะขึ้นอยู่กับกรรมการของเราครับอ่ะเก็บหรือว่ากลับครับชอบมากชอบมากชอบมากผมชอบแรงแบบส่งมาอย่างเงี้ยฮะโอเคครับเก็บหรือกลับครับกรรมการครับนะฮะถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหกลับ2นะครับแล้วก็เก็บ3ครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับฉลองด้วยกันเคี้ยวไส้กรอกครับโอ้โหครับผมสุดยอดมากโอ้โหตายแล้วเอ้าโอเคผมถามมุมมองของ2กรรมการเราก่อนดีกว่าครับให้กลับทันทีเลยเมื่อกี้กดเร็วปุ๊บดร.สันครับเชิญครับวัตถุประสงค์ของเด็กเนี่ยที่ทำอันนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะดีนะครับแต่ว่าถ้าดูจากองค์ประกอบอะผมว่ามันซับซ้อนยุ่งยากอะนะครับก็เลยคิดว่ามันถ้าสมมุติว่าเอาไอ้ไส้กรอกไปเกี่ยวข้องด้วยนะผมว่าถ้าสมมุติว่าไมโครเวฟมันไม่มีย่างบนเตาหรือว่าทิ้งไว้สักพักก็ทันได้แล้วอะก็เลยมองไม่เห็นว่าเครื่องนี้มันจะมีประโยชน์อะไรมากนักนะครับแต่ว่าก็เห็นความจินตนาการของเด็กนะครับว่ารู้จักการใช้วิทยาศาสตร์อวกาศมาใช้กดดันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าได้แต่ว่าถ้าดูถึงการใช้ประโยชน์แล้วผมว่ามันยุ่งยากไปครับผมคุณกนกครับนี่จริงๆก็เป็นคนแรกที่กดเร็วเหมือนกันนะครับว่าเก็บดีกว่าผมต้องให้ทันทีเพราะผมเลี้ยงปลาครับผมโหนี่ให้ทั้งตั้งแต่กล้วยไม้แล้วนี่เลี้ยงปลาจริงครับผมแต่ก็ตายมาหลายตู้แล้วครับผมนะฮะปัญหาที่ผมเจอบ่อยมากสุดคือไฟดับผมเห็นว่าเฮ้ยไอเดียเจ๋งเว้ยคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าผมมีสมมุติถ้าผมมีตัวนี้นะเป็นสำรองนะผมก็ยอมทนที่จะหมุนมันไปเรื่อยๆอย่างน้อยปลาผมไม่ตายอย่างน้อยได้ต่อชีวิตอย่างน้อยต่อชีวิตปลาผมสักไฟดับสัก 2-3 ชั่วโมงครับผมนะฮะผมว่าเฮ้ยมันอย่างน้อยมันเอาง่ายๆเพราะว่าตอนนี้นะฮะหลักคิดง่ายๆนวัตกรรมอย่าไปคิดซับซ้อนครับเอาเบสิกนี่แหละทุกอย่างมันเบสิกกับสู่สามัญชนหมดแล้ว back to basic back to basic นะทำยังไงง่ายๆให้ตอบโจทย์ให้ได้คุณพระชาวนะฮะก็สนใจเรื่องไส้กรอกด้วยเป็นแม่บ้านอยู่คนเดียวครับผมพัดคิดแค่ตอนน้ำท่วมอ่ะที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะสิ่งนี้มันก็แบบเป็นประโยชน์หลายอย่างละตู้ปลาด้วยครับผมคุณแม่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเวิร์กตรงที่มันไม่นิดใช้ไฟฟ้าเลยแล้วเราก็เพิ่งผ่านการไม่มีไฟฟ้าใช้กันเป็นเดือนๆมา
จากน้ำท่วมแล้วแค่รู้ว่าผลิตยังไงมันมีอุปกรณ์นะคะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมีคานอย่างนี้ก็ได้จริงๆวางพาดกับอะไรก็ได้ครับผมไม้กระดานครับครับผมเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะใช้แว็กซ์ไปดูดผ้าห่มครับให้เล็กแล้วไปซ้อนอยู่ในตู้เก็บอ๋อครับนะฮะเวลาเก็บหมอนเก็บอะไรใช่อย่างบ้านที่เป็นคอนโดเล็กๆเงี้ยหาวิธีเก็บไม่ได้เพราะของมันใหญ่ใช่ไหมก็ใช้ดูดวืดครับลงมาเล็กๆแล้วเอาไปเก็บเป็นไอเดียเดียวกันนะครับซึ่งก็ดีมากๆเลยที่ได้เห็นนะฮะน้องๆกลุ่มคนรุ่นใหม่เขาลองเอาไอเดียพวกนี้เอามาปรับใช้กับนวัตกรรมของตัวเองคุณจอนลองเปิดแล้วทานดูไหมเดี๋ยวเจอกันหลังใหม่ครับโอเคครับตอนนี้กลับ2เก็บ3ครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับและไส้กรอกที่เอาไปข้างนอกรอสอถึงว่าเครื่องแม่ข้าวของเรานี่สามารถดูดอากาศออกจากถุงบรรจุภัณฑ์แล้วเราก็นำถุงบรรจุภัณฑ์มาซีนไว้เพื่อไม่ให้มีอากาศข้างในนั้นแล้วก็สามารถเก็บไว้ได้คือเครื่องแม่ข้าวของเราสามารถใช้งานได้2ด้านนะครับคือสามารถเป็นแม่ข้าวดูดอากาศออกจากบรรจุภัณฑ์แล้วก็สามารถเติมอากาศในตู้ปลาได้ครับเริ่มมานะครับไอเดียซีของเรากับสาย A เนี่ยไม่รู้กรรมการของเราใจดีหรือเปล่านะครับต้องดูครับว่านวัตกรรมหรือว่าไอเดียที่เหลือเนี่ยนะครับจะโดนใจหรือไม่ครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับขึ้นรูปได้หลายแบบแทบไม่เป็นมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมใช้มั่นใจจริงมีสินี่ EcoSoft ค่ะรู้สึกแน่นอกมากเลยตื่นเต้นนวัตกรรมของเราเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวกับวัสดุที่จะมาทดแทนตัวของโฟมนะครับตัววัสดุ EcoSoft ของเรานี้สามารถที่จะย่อยสลายตามธรรมชาติได้ครับ EcoSoft เฮ้เอาล่ะมันคืออะไรเพราะนี่ขึ้นรูปมาเป็นเห็ดด้วยเมื่อกี้คุณพัชชาเห็นปุ๊บนี่ถามเลยทานได้ไหมหิวเหรอฮะสนใจครับผมใจเย็นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วนวัตกรรมนี้คืออะไรนะครับแล้วก็แบบถูกสร้างหรือว่ามาจากอะไรนั่นเองครับ60วินาทีครับเชิญครับปกป้องสินค้ารักโลกไม่งอโฟมอีกต่อไปเพราะตอนนี้เรามี EcoSoftที่สุดของนวัตกรรมวัสดุกันกระแทกที่ผลิตจากเชื้อใยเห็ดทางเลือกแห่งยุคอีโคกับผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากสารเคมีโดยใช้วัสดุกันกระแทกเป็นการใช้เส้นใยเห็ดและเศษวัสดุกันและเศษวัสดุที่เหลือจากการทำการเกษตรนอกจากนี้ยังมีความสามารถพิเศษนั่นคือการขึ้นรูปได้หลายรูปแบบเพียงแค่นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเช่นเปลือกข้าวที่เลื่อยฟางเป็นตัวแกนหลักของผลิตภัณฑ์และนำเชื้อเห็ดมาเลี้ยงเท่านี้เราก็จะได้วัสดุกันกระแทกเท่านี้ยังไม่พอยังสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติและยังส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านการรักธรรมชาติทำง่ายใช้ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี่แหละอีโคซอฟครับผมโอ้โหจบแบบซาวเวฟนี่ดรอปลงไปนิดนึงนะผมก็ตกใจครับนะฮะแต่ว่าเอ้ยน่าสนใจนะคือเขาบอกว่าทำจากแบบพวกเกี่ยวกับเห็ดหรือว่ามีแบบพวกเกี่ยวกับของที่เหลือใช้นะฮะหรือว่าจากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั่นเองนะครับแล้วก็เอาไปใช้แทนโฟมได้ด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการของเราครับจะให้เก็บหรือว่ากลับครับเก็บหรือกลับครับเก็บครับผมเริ่มหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆครับเอ้าโอเคกรรมการครับเก็บหรือกลับครับเชิญครับสนับสนุนโดย True Visions Ericsson คราวนี้ขึ้นอยู่กับกรรมการของเราครับจะให้เก็บหรือว่ากลับครับเก็บหรือกลับครับเริ่มหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆครับเอ้าโอเคกรรมการครับเก็บหรือกลับครับเชิญครับโอ้โหกลับ1นะฮะแล้วก็ที่เหลือเก็บหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับเอาล่ะขอเป็นตัวแทนนะฮะจากกรรมการของเราที่บอกว่าให้เก็บดีกว่าขอเริ่มจากดร.สันครับคือประเด็นที่เด็กพรีเซนต์เนี่ยนะครับผมมองเห็นประเด็นหลายอย่างก็คือว่าในเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรสารที่เอามาใช้หรือองค์ประกอบที่เอามาใช้วัตถุดิบตรงนี้มันมาจากธรรมชาติ
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าองค์กรสามารถเอาพวกนี้มาใช้ได้กับธรรมชาติเอาธรรมชาติมาใช้ได้กับวัสดุพวกนี้ก็ถือว่าองค์กรเนี่ยใส่ใจในธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันก็เลยรักษาภาพลักษณ์นะครับผมแนวทางที่จะทำการตลาดได้ผมเชื่อว่าทำได้ 100% ครับผมคือที่ชอบคือชอบไอเดียนะฮะครับเพราะมันคือไอเดียซีดคือตอนนี้กระแสมันคือแนวนี้ครับนะอะไรที่ธรรมชาติธรรมชาติมันกำลังกลับมาเทรนแนวนี้หมดเลยนะฮะแต่ที่เคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นพวกจานส่วนใหญ่ก็เป็นชานอ้อยใช่ไหมที่เราเห็นตอนนี้ที่มีขายอยู่ครับแต่โฟมเนี่ยยังไม่มีใครคิดพยายามจะทำขึ้นมาแล้วอันนี้กะจะเอามาใช้แทนโฟมถูกแทนโฟมนะไม่ใช่พวกจานพวกอะไรซึ่งตอนนี้มันมีในตลาดแล้วนะชานอ้อยชานอะไรต่างๆนะฮะคือถ้าไปอีกกลุ่มนึงก็อุตสาหกรรมเชิงชั้นสูงเลยพลาสติกชีวภาพอะไรซึ่งจากเม็ดจากข้าวโพดอะไรอันนั้นก็นั่นเลยแต่ว่าโฟมเนี่ยไม่เคยเห็นใครพยายามคิดจะทำแทนนะแต่ตัวเนี้ยเขากล้าที่จะคิดทำแทนเว้ยแต่มันก็ต้องมีเรื่องมาตรฐานที่เขาต้องคอยระวังถ้าเกิดพัฒนาต่อโดยเฉพาะใช้จากเชื้อยีสต์เชื้ออะไรเนี่ยไม่บรรจุไปถึง เปิดปุ๊บเอ็ดงอกอย่างเงี้ยมันก็ไม่ก็ต้องระวังเรื่องของวัสดุอะไรต่างๆขึ้นมาด้วยนะฮะครับผมหนึ่งเดียวครับที่บอกว่ากลับไปครับคือแนวคิดโอเคแต่ว่าการพรีเซนต์ผมเชื่อว่ามันจะต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมเช่นไอความชื้นเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพไหมเพราะว่าไอพวกนี้มันมาจากไอเห็ดใช่ไหมฮะข้างในเป็นฟางฉะนั้นพวกนี้มันจะต้องมีเครื่องไฮจีนเนี่ยความสะอาดความไรสูงมากเลยมันจะมีเชื้อรามีอะไรแล้วลาจะขึ้นไหมใช่ไหมฮะแล้วก็ที่อาจารย์สันว่าคืออยู่ๆตั้งอยู่ห่อไปให้เขาไอ้กล่องบรรจุภัณฑ์เป็นรูเลยเพราะหนูมากินอย่างเงี้ยคือมันเป็นอาหารของสัตว์ด้วยไงครับผมฉะนั้นผมเชื่อว่าเขาอาจจะแนวคิดดีนะฮะแต่ต้องมีไอ้การพิสูจน์ทราบว่ามันสามารถที่จะทำได้จริงในเชิงของการที่จะไปเพิ่มมูลค่านะฮะเอาละก็ต้องลองดูฮะเพราะว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้เข้าไปสู่รอบ direct sale ก็ได้นะฮะใครจะไปรู้ครับแต่ตอนนี้4เก็บนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับรู้สึกแบบเหมือนเข้าโรงเชื่อดมันน่ากลัวไปหมดเลยอ่ะพี่พูดไม่ครบพูดขาดพูดผิดคือทางคณะกรรมการท่านสงสัยว่าไอ้ตัวก้อนวัสดุซับแรงตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีการขึ้นราขึ้นยีสต์มีอะไรขึ้นมาไหมแต่จริงๆในช่วงของ1นาทีเนี่ยครับมันเป็นเวลาที่น้อยเกินไปที่จะอธิบายคือในเรื่องของการฆ่าเชื้อเนี่ยครับเราสามารถฆ่าเชื้อได้โดยการอบด้วยใช้ความดันครับเชื้อหรือราจะตายหมดเลยครับผมนวัตกรรมจากเห็ดอย่าง EcoSoft ถูกเลือกให้เก็บไปแล้วแต่นวัตกรรมเกี่ยวกับพืชชิ้นต่อมาอย่างระบบสำรวจปาล์มน้ำมันที่แม้จะน่าสนใจไม่แพ้กันแต่ด้วยการนำเสนอที่ถูกมองว่าเนื้อหาอาจจะยังไม่ครบถ้วนจึงถูกตัดสินให้กลับโดยคณะกรรมการถึง3ท่านเรียกว่าอีกนิดเดียวก็จะผ่านเข้ารอบไปได้แล้วครับน่าเสียดายจริงๆมาเรามาดูนวัตกรรมหรือว่าไอเดียอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ตื่นเต้นพอๆกับพวกเรานะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาเลยพกพาอุ่นใจเมื่อใช้ส่องแสงค่ะเป็นการนำเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างสมาร์ทโฟนนะครับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมาผนวกรวมกับกล่องวงจรไฟฟ้าที่สามารถส่องแสงได้นะครับข้างในเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยคนหูหนวกพกพาอุ่นใจเมื่อใช้ส่องแสงเมื่อกี้บอกว่าอุ่นใจเมื่อใช้ส่องแสงใช่ค่ะทีแรกตอนเดินออกมาเห็นป้ายนึกว่าเป็นแอปพลิเคชันอย่างเดียวนะครับแต่ตอนที่เห็นอยู่บนโต๊ะตอนนี้แล้วเนี่ยมันมากกว่าแอปพลิเคชันแฮะนะครับมีอุปกรณ์เสริมอะไรอย่างอื่นด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมคิดว่าเราให้เจ้าของนวัตกรรมเนี่ยเขามาแนะนำดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างใน60วินาทีครับถ้าเกิดพร้อมแล้วใช้คุ้มค่าเชิญครับประเทศไทยมีผู้พิการทางการได้ยินกว่า 250,000 รายที่มีปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือคือการไม่ได้ยินสายเรียกเข้าต้องแนบโทรศัพท์ติดตัวและสังเกตการสั่นเมื่อจำเป็นต้องชาร์จโทรศัพท์ไว้ห่างตัวจะไม่สามารถรับรู้ถึงการติดต่อได้เลยแม้สามารถแก้ปัญหาได้โดยสมาร์ทวอทสั่นที่ข้อมือแต่ราคายังสูงเราจึงประดิษฐ์เครื่องส่องแสงเครื่องแจ้งเตือนโทรศัพท์ทั้งการโทรเข้า SMS และโซเชียลเน็ตเวิร์กเครื่องจะกระพริบไฟต่อเนื่องทำให้คนหูหนวกรับรู้ถึงการติดต่อได้เครื่องมีไฟกระพริบภายในตัวเองและสามารถต่อกับอุปกรณ์กระพริบเสริมอื่นๆได้อุปกรณ์นี้มีต้นทุนเพียง300 บาทแต่มีประโยชน์มากสำหรับคนหูหนวกเช่น
การเรียกคนหูหนวกที่อยู่ในห้องปิดหรือการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กแจ้งเตือนหอพักคนหูหนวกทุกห้องพร้อมกันในเวลาฉุกเฉินเครื่องส่องแสงจะช่วยให้การติดต่อของคนหูหนวกผ่านโทรศัพท์เป็นเรื่องง่ายหมดเวลาครับโอ้ไม่รู้ว่าจบพอดีหรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้ก็อึ้งเหมือนกันพอได้ยินคำว่าสำหรับคนหูหนวกเพราะทีแรกเรานึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นแอปพลิเคชันคราวนี้ครับจะให้เก็บหรือว่ากลับนะครับขึ้นอยู่กับกรรมการของเรานะครับเก็บหรือว่ากลับครับโอ้โหครับผมเอาละกรรมการของเราครับต้องตัดสินแล้วครับเก็บหรือว่ากลับครับเชิญครับโอ้โหเอาละครับกลับ1นะครับเก็บ4นะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับน่าสนใจครับอาจารย์บุรินทร์ครับนะฮะมาถึงปุ๊บบอกว่ากลับดีกว่าเพราะอะไรฮะเรื่องของการดีไซน์หรือว่าการทำการตลาดหรือว่าอะไรผมว่ามันยุ่งยากอ่ะครับมันต้องต่อนู่นต่อนี่แล้วก็ไปเป็นไฟกระพริบอะไรเงี้ยผมว่าทำไมไม่ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาคือเวลาชาร์จมันไม่ได้อยู่ใกล้ตัวเขาเสียงสั่นการสั่นมันไม่ทำให้เขาสัมผัสได้ครับฉะนั้นเนี่ยก็ทำไฟหน้าจอไอ้เครื่องเพราะมันชาร์จไฟอยู่แล้วนี่ให้มันสว่างมากขึ้นกระพริบมันก็ทำให้คนสังเกตได้เห็นได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดไอ้ไฟโคมออกมาผมว่ามันเปลืองแล้วต้องสิแช่โคมไฟไว้อะไรไว้ต่อไฟจะไหม้ไหมหรือยังไงใช่ไหมครับจริงๆตอนนี้ทุกอย่างมันเป็นสมาร์ทหมดแล้วนะฮะสมาร์ทซิตี้สมาร์ทต่างๆนี่ก็คือสมาร์ทโฮมก็คืออันหนึ่งนะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าที่ประเทศเกาหลีบริษัทเกาหลีเขาทำคล้ายๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชัน iOS Android อะไรพวกนี้เวลาคนโทรศัพท์เข้ามาไฟมันก็จะกระพริบนะครับแต่ที่ผมให้เก็บก็คือว่ายังไงเทรนด์นี้อีกนานนะครับใครที่ทำสนใจนวัตกรรมในแอเรียของตัวสมาร์ทโฮมเนี่ยมาลุยทำเยอะๆนะครับโดยเฉพาะสมาร์ทโฮมสำหรับสมาร์ทโฮมใช่ครับใช่ครับพวกอย่างเงี้ยครับพวกอย่างคนโทรศัพท์เข้ามาไฟสามารถปิดเปิดสั่งคอนโทรลปิดแอร์สั่งอะไรต่างๆในบ้านได้เรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรพวกนี้นะครับทำไปยังไงก็มีตลาดเพราะว่าเทรนด์มันมานวัตกรรมได้เดินมาก็เลยอยากจะสนับสนุนให้น้องๆทีมนี้คิดต่อยอดจากอันนี้ขึ้นไปอีกครับผมนะครับนะฮะตอนนี้กลับหนึ่งนะครับที่เหลือให้เก็บหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเก็บนะครับพอหนึ่งนาทีปรับปุ๊บเราต้องเริ่มทันทีครับต้องแบบสมาธิต้องไม่หลุดถ้าหลุดก็คือหนึ่งนาทีนั้นหายไปเลยครับคอมเมนต์เกี่ยวกับความยุ่งยากในการใช้ครับก็คือเขาอาจจะมองไม่เห็นว่าเราต่ออุปกรณ์ไว้ยังไงแต่จริงๆอุปกรณ์มันเป็นอุปกรณ์เล็กๆง่ายๆต่อขั้นระหว่างสายชาร์จไปที่โทรศัพท์แค่นี้ง่ายๆครับครับผม Green Innovation นวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเครือข่าย LTE หรือ Long Term Evolution เป็นการให้บริการโมบายบรอดแบนด์ที่เร็วที่สุดสำหรับผู้บริโภคในวันนี้เครือข่าย LTE ประกอบด้วยหลายส่วนตั้งแต่เสาสัญญาณไปจนถึงสถานีรับสัญญาณที่เรียกว่า eNode B สมมุติว่าคุณต้องการโทรศัพท์ในรูปแบบของ Voice over LTE ไปพร้อมๆกับการแชร์วิดีโอและอีเมลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี LTE ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกรับส่งในรูปแบบ IP Package ที่เป็นเสมือนกล่องที่บรรจุคลิปภาพยนตร์เพลงอีเมลรวมทั้งเบอร์ที่โทรเข้าออกซึ่งมีการเดินทางจากเครื่องโทรศัพท์ผ่านเสาสัญญาณไปยังสถานี eNode B โดยกล่องข้อมูลเหล่านั้นก็จะถูกลำเลียงผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สรรสร้างด้วยระบบไฟเบอร์ออปติกคลื่นไมโครเวฟและเครื่อง IP Router ไปยังเกตเวย์และสุดท้ายกล่องข้อมูลของคุณก็จะมาถึงที่หมายปลายทางโดยสวัสดิภาพลองคิดดูสิว่าถ้าใช้เครือข่าย LTE แล้วชีวิตของคุณจะสะดวกสบายและง่ายดายขึ้นแค่ไหนขอขอบคุณนวัตกรรมดีๆจากอีริกสันสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเอาละครับเรามาพบกับไอเดียนวัตกรรมชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับEverywhere can be onsen ค่ะนวัตกรรมเรานะคะจะเป็นถุงที่บรรจุความร้อนนะคะซึ่งจะมีความพิเศษในการที่เรานำคุณสมบัติพิเศษของพืชชนิดหนึ่งมาใส่ไว้ในถุงนี้ค่ะเตรียมความพร้อมมาสุดๆสู้ค่ะเมื่อกี้บอกว่า everywhere can,
can be onsen can be onsen ใช่ค่ะถูกหรือเปล่านี่เขาแนะนำมาถูกอันหรือเปล่าฮะถูกค่ะแล้ว onsen มันเกี่ยวอะไรกับพริกอะไรพวกนี้ฮะเนี่ยเป็นการประยุกต์ค่ะเป็นการประยุกต์นะฮะโอเคนี่เขายืนยันด้วยตัวเองว่าเขาไม่ได้หยิบออกมาผิดนะฮะอุปกรณ์พวกนี้คือเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้จริงๆออนเซนจริงๆอ่ะโอเคครับ60วินาทีครับเคลียร์ความสงสัยให้กับพวกเราหน่อยครับเชิญครับปัจจุบันจำนวนประชากรที่หนาวตายนั้นได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีซึ่งผู้คนเหล่านี้มักจะมีวิธีรับมือกับภัยหนาวอย่างผิดวิธีซึ่งทำให้เสียชีวิตได้ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามดังนั้นจึงเกิดนวัตกรรมถุงพกพาความร้อนออนเซนนี้ขึ้นมานวัตกรรมนี้เป็นถุงที่บรรจุสารสกัดจากพริกหวานเนื่องจากพริกหวานเป็นพริกที่มีระดับความเผ็ดเป็น0สโควิลซึ่งหมายความว่าเป็นพริกที่ไม่มีความเผ็ดเลยแต่ยังมีสารแคปไซซินที่ให้ความร้อนดังนั้นเมื่อนำถุงนี้ไปใส่ไว้ในถังบรรจุน้ำหรือแขวนไว้ที่ฝักบัวให้น้ำไหลผ่านถุงก็จะได้น้ำที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นแต่ไม่ทำให้เกิดอาการแสบผิวแต่อย่างใดนอกจากนี้สารแคปไซซินยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดทำให้ความรู้สึกหนาวบริเวณปลายมือปลายเท้าลดลงให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและยังช่วยให้หายใจได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะโอ้โหเรียบร้อยครับอีกแล้วฮะอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ไม่ต้องใช้ไฟก็ได้ฮะโอ้โหน่าสนใจนะครับต้องมาดูฮะว่าเก็บหรือกลับครับเก็บหรือกลับครับเก็บหรือกลับครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญครับโอ้โหแม่เก็บ1นะครับกลับ4เลยครับเพราะฉะนั้นกลับนะครับโอ้คุณพัชชาครับนี่ก็เป็น1สาวที่ผมเชื่อว่ารักสวยรักงามชอบอาบน้ำอุ่นไหมฮะแน่นอนแน่นอนใช่ไหมครับคิดว่าอันนี้มันไม่เวิร์กฮะไม่รู้ว่าสารแคปไซซินครับจากพริกหวานจะต้องใช้ถ้ามันทำได้จริงจะต้องใช้ปริมาณมากแค่ไหนครับผมสำหรับสกัดออกมาเพื่อถุงเดียวครับผมนะคะแล้วก็อย่างต่อมาคือมันจะทำให้น้ำที่เย็นถึงขนาดเสียชีวิตที่เขาอุตส่าห์เกริ่นมาครับผมคือมันไม่รู้ว่าเอาไปใช้งานจริงได้ประสิทธิภาพขนาดไหนต้นทุนขนาดไหนจินตนาการไม่ออกแล้วก็มันคุ้มกันไหมต้มไหมครับผมจุดเตาต้มดีกว่าไหมครับนะฮะพอผมได้ยินคำว่าตัวออนเซนเนี่ยผมนึกถึงอะไรที่มันมากกว่านี้คือถ้ามันทำฝักบัวเป็นน้ำอุ่นได้ที่บ้านก็คงเป็นออนเซนนะฮะอย่างที่สองก็คือผมอยากให้เขาหาแฟกต์หาข้อมูลมาเสริมไอ้สิ่งที่เขาพูดนิดนึงครับผมเพราะว่ามันเป็นพอบอกเอามาจากพริกเนี่ยคนก็จะนึกต่อต้านแล้วแต่เขาไม่ได้พูดถึงว่ามันทำได้จริงแน่นอนมีตรงไหนวิจัยมาหรืออะไรที่มาซัพพอร์ตตรงนั้นเพราะนั้นก็เลยยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ฮะครับผมนะฮะก็ถือว่าหนักหน่วงเหมือนกันนะครับเนี่ยสำหรับเคสนี้หรือว่าไอเดียนี้นะครับโหได้เก็บ1ครับที่เหลือให้กลับหมดเลยเพราะฉะนั้นกลับนะครับหนูว่ามันเป็นน่าจะเป็นความผิดของหนูเองมากกว่าที่หนูเตรียมสคริปต์มาไม่ดีพอถ้าเราเป็นคนไปเสนอขายสินค้าให้เขาอะค่ะเขามีเวลาฟังเราไม่นานแสดงว่าเราเตรียมสิ่งที่มีมาเนี่ยไม่ดีพอทำให้เขาไม่อยากซื้อสินค้าเราเพราะฉะนั้นการที่เขาคอมเมนต์อะไรมาหนูว่ามันเป็นสิ่งที่มันเพิ่มประสบการณ์ให้หนูนะคะถึงตอนนี้ไอเดียในการสร้างนวัตกรรมในสาย A ถูกเลือกให้เก็บแล้วถึง5ชิ้นได้แก่เครื่องตรวจเม็ดเลือดขาวซีเมนต์นิวเพชรโรบอทแว็กข้ามขวดน้ำอัดลมอีโคซอฟท์และส่องแสงสัปดาห์หน้ายังมีไอเดียดีๆจากคนรุ่นใหม่ให้ติดตามกันต่ออีกมากมายสำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ True Move H 4G 3G Wi-Fi True Online True Vision Cisco Leotech Ericsson สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนอัลคาเทลลูเซนหัวเว่ยและขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำมหาวิทยาลัยกรุงเทพอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นใหม่เสมอพบกับ True Innovation Award ซีซั่น2ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าGo Bananas